สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ยืนอยู่ท่ามกลางลูกโป่งมากมายเยอะแยะเลยนะคะหลากหลายรูปแบบเมื่อเราพูดถึงลูกโป่งนี้เราก็จะนึกถึงเทศกาลแล้วก็งานรื่นเริงต่างๆนะคะเสียงหัวเราะด้วยเพราะฉะนั้นลูกโป่งเนี่ยค่ะจึงเป็นที่มาของอาชีพนึงนะคะที่ตอนนี้น่าสนใจมากเลยนั่นก็คือการทำลูกโป่งแฟนซีขายนะคะเดี๋ยวไปพบกับอาชีพนี้เลยค่ะความคิดแรกเริ่มเลยเนี่ยนะคะคือพี่ใหม่ทำงานตกแต่งสถานที่อยู่ใช่ไหมคะที่บริษัททำแล้วเวลาพี่ใหม่จะเอาของขวัญไปให้เพื่อนหรือในเทศกาลต่างๆเนี่ยพี่ใหม่ก็จะทำช่อลูกวงสวยๆนะคะจากวัตถุที่เรามีอยู่แล้วที่ออฟฟิศแล้วก็โดนทุกคนว่าเฮ้ยทำไมไม่เปิดร้านอย่างนี้เลยล่ะเอาเถอะทำเถอะแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยว่าไม่ค่อยมีใครได้เคยเห็นช่อลูกวงแล้วทุกคนก็เลยบอกเอามาทำให้เป็นกิจลักษณะสิก็หาโอกาสมานานแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจอ่ะทำก็ทำแนวความคิดที่มีสีสันเช่นนี้มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่เห็นอะไรมามากๆนะคะประกอบกับความสนุกส่วนตัวและความรักในจินตนาการก็เลยทำให้กลายเป็นอาชีพที่มีความหวังค่ะการลงทุนนั้นก็เป็นการลงทุนทางสมองและการเงินผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีหัวใจของการออกแบบและมีจินตนาการเพราะการเปิดร้านอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะขายแต่ลูกโป่งอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการขายดีไซน์เพราะทางร้านเนี่ยจะรับปรึกษาในด้านการจัดงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัทหรือแม้กระทั่งงานคอนเสิร์ตค่ะคือความรู้สึกของเราตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือลูกโป่งมันเป็นของเด็กเล่นนะคะมีราคาถูกแตกง่ายแล้วก็ติดไฟนี่คือข้อความที่เราถูกฝังจำมาเลยนะคะแต่จริงๆมันอยากให้เปลี่ยนทัศนคติตรงนี้นะคะเพราะว่าลูกโป่งของมิสเตอร์บอลูนช็อปเนี่ยมันจะกลายเป็นใหม่เป็นของสิ่งที่ไม่ใช่ของเด็กเล่นอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นของเด็กเล่นก็ได้แต่ว่ามันจะเพิ่มอะไรมากไปกว่านั้นนะคะคือมันเป็นสิ่งที่สวยงามดูดีแล้วก็เหมาะที่จะมอบให้แก่กันสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและขาดไม่ได้นั่นก็คือตัวลูกโป่งเพราะลูกโป่งที่นี่นะคะจะเป็นลูกโป่งที่ใช้แก๊สฮีเลียมซึ่งถือว่าเป็นแก๊สที่ไม่ติดไฟแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้เลยค่ะลูกโป่งของทางร้านนี้นะคะจะมีสีสันทุกสีโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสีเนื้อของลูกโป่งก็จะละเอียดสีจะเนียนทนต่อสภาพภูมิอากาศบ้านเราได้เป็นอย่างดีค่ะ